เราก็ดูจากหนึ่งเมื่อเราได้รับกล่องมาแล้วเนี่ยเราลงมาเอาน้ำใส่ครับนะครับน้ำใส่กล่องให้เต็มนะครับเราเช็ดขอบกล่องให้เรียบร้อยก่อนเพื่อไม่ให้มีหยดน้ำเราอาจจะตั้งทิ้งไว้สักระยะนึงเป็นเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงแล้วแต่สังเกตรอบกล่องเนี่ยถ้ากล่องใบนั้นเนี่ยเมื่อเราใส่น้ำไว้แล้วเนี่ยไม่มีการซึมน้ำไม่มีหยดน้ำก็แสดงว่ากล่องใบเนี้ยผลิตออกมาได้มาตรฐานคุณภาพคือตัวเนื้อโฟมหรือกล่องโฟมถ้ามีคุณภาพดีๆแล้วเนี่ยการถ่ายเทความร้อนมันจะน้อยมันจะต่ำดังนั้นแล้วถ้าเราแช่น้ำแข็งไว้ข้างในนะครับน้ำแข็งต้องละลายช้าที่สุดก็คือความร้อนจากข้างนอกเข้าไปข้างในไม่ได้ก็เหมือนกับเราเอาข้าวเหนียวเนี่ยไปใส่ในกระติกน้ำข้าวแข็งจริงๆแล้วกระติกน้ำแข็งจะมีโฟมอยู่รอบน้ำแข็งใช่ไหมครับกระติกที่ดีเนื้อโฟมถ้ามันเป็นฉนวนแล้วเนี่ยเมื่อเราเอาความร้อนที่ตัวอย่างเช่นข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้ใส่ถุงไว้เอามาใส่ไว้ในกระติกก็จะทำหน้าที่ในการเก็บความร้อนที่อยู่ข้างในก็คือเนื้อของข้าวเหนียวไว้นะครับมันก็จะทำให้ข้าวเหนียวนั้นน่ะร้อนอยู่ตลอดร้อนตลอดเวลาหรือเย็นตัวช้าที่สุดนั่นหมายความว่าโฟมเนี่ยเป็นตัวป้องกันไม่ให้ความร้อนไหลผ่านผนังผิวออกมาข้างนอกได้ก็เช่นเดียวกันกับโฟมความร้อนที่อยู่ข้างนอกใช่ก็เพราะข้างในเราเก็บกับความเย็นใช่ครับความร้อนมาเลยเข้าไปไม่ได้ใช่ครับในส่วนของกล่องโฟมที่จะมีปัญหาลักษณะนี้มันจะเกิดเป็นเม็ดร่วนเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของปัญหางานฉีดก็ถ้าปรับตั้งดีๆมันก็จะเป็นเม็ดมันจะเป็นลักษณะเป็นเนียนแล้วก็เนี่ยเนียนหลอมละลายได้ดีเป็นผิวมันจะเป็นผิวมันๆอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการปรับตั้งที่ดีกล่องที่มีความเหนียวแน่นเนี่ยมันจะสามารถที่จะรับน้ำหนักได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือวิธีการให้คนขึ้นไปยืนบนขอบกล่องแล้วก็ดูว่าถ้าขอบกล่องมันมีความเหนียวหรือความแน่นพวกนี้มันจะสามารถรองรับน้ำหนักของเราได้ของคนได้นี่แสดงว่าเหนียวที่แสดงว่าเหนียวครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกล่องเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างมาให้ดูที่มันเป็นเม็ดอย่างนั้นนั่นคือมันมีความเสี่ยงที่มันจะกรอบแล้วมันจะแตกหักง่ายแต่ว่าพี่น้องได้รับไปก็ยับไปขึ้นเหยียบจังสีได้ครับ แต่นี่คือก็เป็นการทดสอบเนาะใช่คือถ้าเราเหยียบตรงกลางปุ๊บอย่างนี้เลยมันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้เพราะมันไม่มีอะไรค้ำไงแต่ถ้ากล่องโฟมที่ไม่มีคุณภาพมันมีความเสี่ยงที่มันจะแตกหักใช่ครับซุดหรือค่อยๆซุดตัวลงแล้วก็เบี้ยวตัวนี้มันจะเก็บความเย็นได้ดีกว่าเนาะคือพูดง่ายก็คือมันจะอยู่กลางแจ้งได้ดีขึ้นนะครับถ้าอยู่กลางแจ้งแบบนี้ตลอดเวลานะครับคือ5ปีเนี่ยมันได้อยู่แล้วได้อยู่ครับมันจะเปลี่ยนเฉพาะสีที่เราเห็นนะที่เป็นเฉพาะสีแต่ส่วนการรับน้ำหนักหรือการใช้งานของมันก็คือปกติเหมือนเดิมโฟมเราเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ย่อยสลายยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างกล่องโฟมเนี่ยมันสามารถเป็นรีไซเคิลได้ด้วยการนำกลับไปฉีดพลาสติกได้ใหม่มันก็ยังไม่ส่งผลต่อมลพิษของโลกนี่พี่น้องเราสงสัยเหมือนกันนะว่ามันมีสารเคมีไหมเวลาที่ฉีดเวลาที่อัดมาอย่างเงี้ยไม่มี 100% เพราะว่าเราไม่ได้ผสมสารเคมีอะไรเข้าไปในเนื้อของโฟมอยู่แล้วนะครับเป็นแค่มันขยายตัวตามความร้อนครับเมื่อเราให้ความร้อนจากไอน้ำหรือสตรีมเนี่ยครับไอน้ำขึ้นไปเนี่ยประมาณสัก90-100องศาเนี่ยเม็ดของพลาสติกเนี่ยมันจะขยายตัวกลายเป็นเม็ดโฟมสีขาวขึ้นมานะครับงั้นแล้วมันขยายตัวตามความร้อนที่เราให้กับมันเราไม่ได้ผสมสารเคมีใดๆทั้งสิ้นในการทำให้มันขยายตัวมาตรฐานอุตสาหกรรมจะไม่รับรองหรอกถ้าเกิดว่าเราถ้ามันมีสารเคมีตกค้างเขาก็จะไม่ขายเพื่อจะไปแช่น้ำแข็งเพื่อจะไปแช่อาหารทะเลตามชายทะเลพวกนี้คงจะไม่ขายแล้วคือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ากล่องโฟมของเรามีสารเคมีกล่องโฟมของเราจะไม่สามารถผ่านมาตรฐานมก.ได้เลยใช่ครับครับใช่ครับก็คือพี่น้องสามารถมั่นใจได้เลยครับว่านี่คือกล่องโฟมมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่มีสารพิษสารเคมีที่เจือปนอยู่ในนี้แน่นอนครับโอเคนะครับเนาะกับพี่น้องสบายใจได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอีกคือเก่าด้วยครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ